เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์เช่นเคยค่ะติดตามรับฟังกันได้ทางไทย PBS Podcast หรือว่าสื่อเสียงของไทย PBS นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันรวมถึงฟังผ่านสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้ค่ะขอบคุณทุกสถานีเลยนะคะที่ช่วยเป็นสถานีวิทยุที่กระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะติดตามกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของอาหารประเภทเนื้อสัตว์ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เวลาที่ไปซื้อเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ถ้าเป็นในห้างสรรพสินค้าลองสังเกตดูฉลากไหมคะคือตอนนี้มันจะมีเนื้อสัตว์ที่วางขายอยู่ในกระบะแล้วก็เนื้อสัตว์เช่นหมูสดหมูบดที่แพ็คเป็นห่อๆแล้วก็เอาแช่ไว้ตามตู้แช่เย็นแล้วก็จะมีการติดฉลากว่าเนื้อสัตว์นี้เนี่ยเป็นประเภทไหนตอนนี้มันมีเนื้อสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่เขาการันตีว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ถูกเลี้ยงด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะหรือเนื้อสัตว์อินทรีย์เคยสังเกตไหมคะวันนี้รายการภูมิคุ้มกันก็เลยจะนำเสนอประเด็นเรื่องของเนื้อสัตว์กับการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ไม่แปรรูปและการโฆษณาณสถานที่ขายเกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพเรื่องนี้มีความสำคัญยังไงการใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านจุลชีพในคนเนี่ยเขายังมีคำเตือนเลยนะคะว่าถ้าคุณหมอสั่งยาปฏิชีวนะให้กินอย่างเช่นเวลามีเจ็บคอแล้วหมอวินิจฉัยแล้วว่าอันเนื่องมาจากมีเชื้อตัวที่ต้องได้กินยาปฏิชีวนะคุณหมอมักจะกำชับว่าต้องกินยาปฏิชีวนะตามที่หมอสั่งให้หมดอย่าหยุดยาเองถึงแม้ว่าอาการจะหายแล้วเพราะการหยุดยาปฏิชีวนะเองเสี่ยงในอนาคตที่จะเกิดเชื้อดื้อยาหมายความว่าเชื้อมันยังไม่หมดไปจากร่างกายคนมันหลบซ่อนอยู่แต่ว่ามันพร้อมที่จะเหมือนกับพัฒนาสายพันธุ์เชื้อใหม่ทำให้ในอนาคตถ้าเราเกิดอาการเจ็บคออีกแต่ว่ามันเป็นเชื้อโรคตัวใหม่เนี่ยการกินยาปฏิชีวนะตัวเดิมก็จะไม่ได้ผลอาการของเราจะไม่หายที่เรียกว่าอาการดื้อยาซึ่งปัจจุบันนี้ยาปฏิชีวนะไม่ได้ใช้กับคนอย่างเดียวในอุตสาหกรรมปศุสัตว์หรือการเลี้ยงสัตว์แบบฟาร์มก็มีการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคให้สัตว์เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหมูไก่หรือแม้แต่ฟาร์มปลากระชังก็มีที่ดิฉันเคยสัมภาษณ์อาจารย์นิยดาเกียรติยิ่งอังสุรีซึ่งท่านเป็นเภสัชกรจากกพย.เนี่ยนะคะปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพนี้เป็นปัญหาใหญ่ไม่ใช่แค่ของประเทศไทยนะมันเป็นเรื่องของทั่วโลกเลยล่ะแล้วมันก็จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรากำลังจะมาดูฉลากฉลากที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงหรือที่มีตกค้างอยู่นะคะซึ่งจะว่าไปแล้วการแสดงการดื้อยาต้านจุลชีพเนี่ยเขาอาจจะแสดงได้3อย่างอย่างที่1มียาปฏิชีวนะตกค้างไหม2มีเชื้อดื้อยาตกค้างไหมและ3มีสายพันธุกรรมดื้อยาตกค้างไหมนะทีนี้ไอ้การมี3อย่างนั้นน่ะแล้วทำให้เกิดผลกระทบมากมายเนี่ยหลายคนเขาเรียกมันว่า silent pandemic หรือบางคนเขาเรียกว่า silent tsunami คือมาแบบเงียบๆแต่ว่าผลกระทบใหญ่โตมากแล้วก็เรื่องนี้ได้พูดกันทั่วโลกกันละเป็นที่ยอมรับเลยว่ากระทบแค่ไหน Lancet เนี่ยซึ่งเป็นวารสารทางการแพทย์ที่ดังมากเขามีงานวิจัยแล้วเขาระบุว่าในปี2019เนี่ยมีผู้เสียชีวิตโดยตรงจากเชื้อดื้อยาเนี่ยถึง 1.7 ล้านคน 1.27 ล้านคนนะก็เดิมเนี่ยเขาเคยทำวิจัยไว้แค่ 700,000 คนนะแต่ว่าตัวเลขล่าสุดที่วิจัยมาอันเนี้ยถึง1ล้านกว่าแล้วก็เสียชีวิตคาดว่าในปี2050นะอีกไม่กี่ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาถึง10ล้านคนแล้วก็สูญเสียเงินมหาศาลพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นภัยเงียบที่ประชาชนอาจจะไม่รู้จักเพราะการจะปกป้องป้องกันเนี่ยมันทำได้หลายอย่างนะผลกระทบเนี่ยมีทั้งคนสัตว์สิ่งแวดล้อมความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดจนความเท่าเทียมในสังคมนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากดังนั้นหน่วยงานทุกหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ UN 4หน่วยงานคือองค์การอนามัยโลกองค์การสุขภาพสัตว์โลกองค์การอาหารและการเกษตรแล้วก็
เรื่องขององค์สิ่งแวดล้อมด้วยนะ4หน่วยงานนี้ก็รวมผนึกกำลังกันในการทำงานที่เรียกว่าควอดดิพาไทคือร่วมกันนำเสนอประเด็นปัญหานี้ภายใต้ระบบขององค์การสหประชาชาติความเป็นห่วงในเรื่องของยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์เนี่ยศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาหรือกพย.ค่ะร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้มีโครงการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่เพื่อวิเคราะห์ฉลากเกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพนะคะซึ่งการสำรวจฉลากเนี่ยคุณทัศนีนันอุดรรองผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและบก.นิตยสารฉลาดซื้อบอกว่าไปเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อหมูเนื้อไก่ที่ระบุฉลากบอกว่าเป็นสินค้าพรีเมียมมีการอ้างถึงขั้นตอนการเลี้ยงเป็นพิเศษปลอดภัยจากสารต่างๆขายแพงกว่าเนื้อสัตว์ในกระบวนการเลี้ยงปกติไปฟังรายละเอียดกันค่ะว่าเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ฉลากอะไรบ้างจากคุณทัศนีค่ะสำรวจเรื่องเกี่ยวกับเนื้อสัตว์เนื้อหมูแล้วก็เนื้อไก่แต่ว่าเราเลือกพิเศษหน่อยคือไม่ได้แบบว่าเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ที่แบบว่าตักขายหรือซื้อทั่วไปเราจะเลือกที่เขาเหมือนรับรองตัวเองหรือประกาศว่าตัวเองเนี่ยเป็นสินค้าแบบพรีเมียมข้างฉลากตัวเองบอกว่ามีความพิเศษเลี้ยงดูด้วยกระบวนการพิเศษบางอย่างรวมทำให้ราคาเนี่ยแพงมากขึ้นด้วยที่เราเก็บตัวอย่างเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะ2566ตัวอย่างของเนื้อหมูเนี่ยเราเก็บมา8ตัวอย่างนะคะใน8ตัวอย่างของหมูเนี่ย7เนี่ยเราเป็นที่เป็นพรีเมียมแล้วก็เลือกมา1ตัวที่เป็นปกติเป็นแบรนด์เขาเรียกนะ House Brand ของห้างที่จำหน่ายอยู่ใกล้ๆกันพอเทียบจากราคาแล้วเนี่ยก็พบว่าเนื้อหมูของพรีเมียมนะคะมีราคาที่สูงกว่าราคาในท้องตลาดประมาณ 2-3 เท่าในขณะที่อย่างเช่นนะคะถ้ายกตัวอย่างก็คืออย่างสันนอกเนี่ยช่วงเวลานั้นนะคะที่เราซื้อเนี่ยถ้าเป็นตัวพรีเมียมนะคะก็จะราคาอยู่ที่290บาทถึง500บาทต่อกิโลกรัมนะคะในขณะที่ราคาในตลาดสดทั่วไปนะคะจะอยู่ที่130บาทต่อกิโลกรัมอันนี้ก็คือแบบว่าเปรียบเทียบราคาก็จะเห็นว่ามันมีความพิเศษคือตัวเขาที่เคลมตัวเองว่าพิเศษเนี่ยก็จะมีราคาที่พิเศษมากขึ้นไปด้วยในขณะที่ไก่เนี่ยก็เลือกที่เป็นอกนะคะอกลอกหนังจากทั้งหมด6ตัวอย่างนะคะ6ตัวอย่างเนี่ย5ตัวอย่างจะเป็นติดยี่ห้อแล้วก็แบรนด์ตัวเองเคลมว่ามีความพิเศษนะคะที่เราเรียกว่าพรีเมียมนะคะก็5ตัวอย่างแล้วก็เก็บมา1ตัวอย่างที่เป็นแบบขายในห้างวางอยู่ใกล้ๆกันนะคะแต่ไม่ได้เคลมตัวเองว่าเป็นอะไรแต่พบว่าราคาเนี่ยก็แตกต่างเช่นกันค่ะตัวอกไก่นะคะถ้าเป็นอกไก่ลอกหนังในสินค้าที่เรียกว่าพรีเมียมนะคะจะอยู่ระหว่าง215บาทถึง400บาทต่อกิโลกรัมในขณะที่ในตลาดทั่วไปในช่วงเดือนนั้นนะคะอกไก่ลอกหนังเนี่ยจะมีราคาจำหน่ายที่ประมาณ85ถึง90บาทต่อกิโลกรัมมันจะมีความแพงขึ้นมาค่ะมันก็ทำให้เห็นว่าไอ้ผู้บริโภคต้องจ่ายแพงนะถ้าสมมติคุณอยากจะได้สินค้าที่เขารับรองตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่ามีใครรับรองให้เป็นการรับรองตัวเองของผู้ผลิตหรือผู้ที่ตัดแต่งแล้วเอามาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคนะคะฉลาดซื้อก็เพิ่งลงพื้นที่ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่แล้วนี่เองนะคะเราก็ลงไปใช้เวลาในช่วงเวลาไม่เกิน1อาทิตย์นะคะหรือว่าต้องดูในช่วงเวลาใกล้กันแล้วเราลงพื้นที่ถึง44ล้านนะคะในเขตกทม.และปริมณฑลเนี่ยก็คือ29พื้นที่แบ่งเป็นหลายเขตนะคะร้านค้าที่เราไปลงดูก็คือเน้นไปดูที่ตรงจุดขายนะคะว่าเขามีป้ายหรือประกาศอะไรที่เข้าขายว่าเป็นการโฆษณาตัวสินค้าก็คือตัวเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะโดยร้านค้าที่เราลงไปก็จะแบ่งเป็นร้านค้าที่เป็นแบรนด์สินค้าของตัวเองค่ะไปวางอยู่ในตลาดสดนะคะกับร้านที่เป็นร้านขายหมูโดยเฉพาะคนก็อาจจะรู้จักใช่ไหมคะร้านที่เป็นชื่อของตัวเองนะคะตั้งอยู่เดี่ยวๆเป็นห้องแถวซึ่งแยกออกมาเป็นสัดส่วนต่างหากแล้วก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2แบบในตัวของซูเปอร์มาร์เก็ตเองก็คือมันจะมีทั้งแบบที่เป็นมีแบรนด์ยี่ห้อต่างๆใช่ไหมคะเป็นจุดจำหน่ายของตัวเองแล้วก็จะมีการโฆษณาด้วยตัวของตัวเองกับจุดที่เป็นสินค้าที่เป็นห้างอาจจะแบ่งเป็นล็อกไว้ให้ตักได้ผู้บริโภคตักแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็มีแผงในตลาดสดซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเขียงที่เราเรียกกันนะคะก็คือไปที่เขียงแล้วก็ชี้ว่าจะเอาส่วนไหนแล้วก็ให้แม่ค้าให้พ่อค้าตัดแต่งแล้วก็ชั่งน้ำหนักไปนะคะกับร้านที่เป็นร้านสะดวกซื้อซึ่งในร้านสะดวกซื้อจะเป็นการแพ็คแล้วก็บรรจุวางไว้ในตู้เย็นนะคะเราก็เลือกมาแล้วก็จำหน่ายแล้วก็เอามาดูใช่ไหมคะทีนี้รูปแบบของที่เราพยายามพอจะแบ่งจาก44ล้านเนี่ยนะคะดูว่าเขา
ฆษณาหรือมีป้ายประกาศอะไรบ้างนะคะก็พบว่าใน44ล้านเนี่ยมี16ล้านนะคะที่มีคำว่าปศุสัตว์โอเคหรือประมาณร้อยละ36แล้วก็มี16ล้านเหมือนกันค่ะที่พูดถึงคุณภาพของสินค้าตัวเองนะคะโดยคุณภาพของสินค้านี่ก็คืออ้างจากคำที่พูดถึงว่าคำว่าสดสะอาดนะคะมีคุณภาพมีอนามัยชุ่มฉ่ำแล้วก็มีคำว่าพรีเมียมอะไรนะคะในร้านที่พูดถึงคุณภาพของสินค้าเนื้อหมูเนื้อไก่ของตัวเองนะคะแล้วก็พบว่ามี8ร้านนะคะที่อันนี้ห้างนะคะเขาอนุญาตให้ร้านค้าเราจะเรียกว่าร้านไหมเราจะเรียกว่าเป็นแผงหรือเป็นเชลของแบรนด์นั้นนะคะวางอยู่แล้วก็โฆษณาว่าของตัวเองมีคุณภาพมีอะไรบ้างเนี่ยนะคะประมาณที่พบก็คือ8ล้านนะคะในห้างนะคะแล้วก็มีคำว่าปลอดจากสารเล่งเนื้อแดงเนี่ย4ล้านนะคะมีการโฆษณาว่าไม่ใช้ฮอร์โมนเนี่ย2ล้านนะคะโฆษณาว่าปลอดภัยเนี่ย6ล้านนะคะแต่ทุกร้านเนี่ยก็จะมีเรื่องของราคาซึ่งน่าจะเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะแบบทำได้ทุกที่ทุกแผงก็คือมีการกำหนดราคาบอกว่าชัดเจนนะคะทั้ง 100% ทุกร้านที่เราเจอเนี่ยคือว่ามีราคาต่อเวลาขายณวันนั้นเนี่ยเท่าไหร่ยังไงนะคะผลการวิเคราะห์ฉลากเนื้อหมูเนื้อไก่ที่ทำการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นอย่างไรไปฟังจากเภสัชกรชินวัตรแสงอังสุมาลีจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามค่ะในส่วนของเนื้อหมูสดนะครับจะมีจำนวนทั้งหมด8ตัวอย่างนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพรีเมียมนะครับ7ตัวอย่างแล้วก็ไม่พรีเมียม1ตัวอย่างเนื้อไก่สดจำนวน6ตัวอย่างนะครับเป็นเกรดพรีเมียม5ตัวอย่างและไม่พรีเมียม1ตัวอย่างนะครับสิ่งที่พบในฉลากนะครับประเด็นที่1เลยก็คือประเด็นเรื่องวันที่ผลิตวันที่หมดอายุหรือวันที่ควรบริโภคก่อนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีการแสดงวันที่ผลิตวันที่หมดอายุหรือวันที่ควรบริโภคก่อนทุกตัวอย่างในส่วนของล็อตการผลิตเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีล็อตการผลิตในการระบุไว้ในฉลากนะครับมีเพียงแค่6ตัวอย่างเท่านั้นที่มีการระบุล็อตการผลิตนะครับเลขสารระบบอาหารนะครับส่วนใหญ่ไม่มีการระบุเลขสารระบบอาหารนะครับลงในฉลากชื่อผู้ผลิตหรือผู้นำเข้านะครับก็จะมี13ตัวอย่างที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับสถานที่ผลิตแบ่งบรรจุหรือนำเข้านะครับก็จะมีการระบุไว้11ตัวอย่างเป็นส่วนใหญ่ด้านการติดต่อเมื่อของแต่ละบริษัทนะครับก็จะมีส่วนใหญ่นะครับมีการระบุวิธีการติดต่อเช่นสถานที่นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ให้สำหรับติดต่อให้ผู้บริโภคติดต่อทั้งหมด8ตัวอย่างทั้งหมดนะครับมีการระบุน้ำหนักสุทธินะครับของตัวเนื้อนะครับแล้วก็มี12ตัวอย่างเนี่ยมีการระบุวิธีการเก็บรักษาในด้านราคานะครับมี11ตัวอย่างนะครับระบุราคาไว้บนฉลากในส่วนของเรื่องยาปฏิชีวนะนะครับบนฉลากเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนื้อหมูและเนื้อไก่พรีเมียมนะครับจะมีการกล่าวอ้างสรรพคุณนะครับที่เกี่ยวข้องกับยาปฏิชีวนะนะครับแต่ถ้าไม่พรีเมียมเนี่ยจะไม่มีการกล่าวอ้างนะครับซึ่งในส่วนของยาปฏิชีวนะเนี่ยทางทีมวิเคราะห์เนี่ยได้แบ่งออกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยก็คือไม่ใช้เลยตลอดการเลี้ยงนะครับจะพบได้ว่ามี6ยี่ห้อนะครับมีคำกล่าวอ้างสรรพคุณที่เราสามารถอ่านแล้วทราบได้ว่าไม่ได้มีการใช้ยาปฏิชีวนะเลยตลอดการเลี้ยงนะครับโดยจะมีคำที่เป็นคำกล่าวอ้างก็คือ less without antibiotics no antibiotics at ever นะครับปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะทุกขั้นตอนและในส่วนของที่เราพอจะรู้ยี่ห้อว่าเป็นเนื้อหมูนะครับที่มาจากฟาร์มที่เป็นอินทรีย์นะครับก็จะระบุไว้ชัดเจนว่าไม่ใช้ยาปฏิชีวนะแล้วเราก็รู้แหล่งว่าเป็นฟาร์มหมูอินทรีย์แท้ๆนะครับกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีการกล่าวอ้างว่าไม่เจอนะครับโดยใช้ข้อความหลายรูปแบบนะครับมีจำนวนทั้งสิ้นอีก6ยี่ห้อคำกล่าวอ้างสรรพคุณที่เจอก็ได้แก่ antibiotic free นะครับ no antibiotics นะครับแล้วก็ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะและสารเคมีตกค้างนะครับแล้วก็เจอคำว่า antibiotic control หลังจากที่เราพบคำสรรพคุณเหล่านี้เนี่ยก็จะมีข้อเสนอบางประเด็นนะครับที่คิดว่าจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าจากการที่เราวิเคราะห์เนี่ยจะมีคำที่ใช้ในคำโฆษณาเนี่ยได้แก่คำว่า less without antibiotics นะครับซึ่งคำนี้เนี่ยจะเป็นคำที่ใช้สากลก็คือมีความหมายว่าเลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะดังนั้นเนี่ยการที่ผู้ประกอบการนะครับมีการระบุคำว่า less without antibiotics เนี่ยควรที่จะมีใส่ใช้คำว่าเลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเลย
เพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งคำว่า rest without antibiotic เนี่ยมันจะเป็นมีความหมายที่แตกต่างจากคำว่าantibiotic control หรือ antibiotic free นะครับซึ่งคำว่า antibiotic control หรือ antibiotic free เนี่ยมันหมายความว่าปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะตกค้างนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีคำที่ระบุในฉลากนะครับที่หลากหลายเนี่ยหลายรูปแบบเนี่ยอาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าใจผิดได้นะครับก็ตัวอย่างเช่นอาจจะมีการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสักระยะหนึ่งนะครับแต่มีการหยุดการใช้ก่อนที่จะนำตัวหมูหรือตัวไก่นั้นไปเชือดนะครับเมื่อหยุดไปสักพักหนึ่งเนี่ยการตกค้างของยาปฏิชีวนะในเนื้อเนี่ยก็จะไม่มีละนะครับแต่พอเราไปติดฉลากผู้บริโภคอาจจะเข้าใจว่ามีการเลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเลยตลอดการเลี้ยงดูก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะมีมาตรฐานนะครับการตรวจสอบก่อนอนุญาตว่าสามารถใช้คำดังกล่าวได้หรือไม่นะครับและควรมีการกำหนดให้ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงนะครับทั้งในฉลากทั้งในเนื้อที่เป็นแบบพรีเมียมและไม่พรีเมียมด้วยนะครับแล้วก็ระบุถึงมาตรการฟาร์มที่เป็นที่มาของเนื้อสัตว์ดังกล่าวนะครับประเด็นต่อมานะครับจากการวิเคราะห์ฉลากเนี่ยจะเห็นได้ว่าบางยี่ห้อเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเน้นรางวัลที่ได้รับนะครับซึ่งทำให้ผู้บริโภคสนใจนะครับกับคำว่าได้รับรางวัลอะไรมาบ้างมากกว่าคุณค่าทางโภชนาการนะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับข้อความส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษทำให้ผู้บริโภคเนี่ยอ่านยากนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจนะครับควรที่จะใช้ภาษาไทยนะครับเพื่อที่จะเป็นภาษาที่เหมาะสมให้ผู้บริโภคเข้าใจและตัดสินใจเลือกซื้อนะครับผลิตภัณฑ์เนื้อทั้งเนื้อหมูและเนื้อไก่ได้อย่างเป็นธรรมได้นั่นคือเสียงของเภสัชกรชินวัตรแสงอังสุมาลีอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามนะคะก็มีความหลากหลายของการแสดงฉลากค่ะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมว่าเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อสดเนี่ยบางคนต้องการการันตีให้มั่นใจเนาะว่าโอ้ยฉันก็ไม่ได้อยากได้สารตกค้างไม่ว่าจะเป็นยาปฏิชีวนะหรือสารเร่งเนื้อแดงตกค้างอยู่ในเนื้อสัตว์ก็เลยยอมที่จะเสียเงินแพงกว่าเพื่อไปซื้อเนื้อสดๆจากร้านค้าและมีการแสดงฉลากที่การันตีว่าไม่มีการตกค้างของสารพิษใดๆแต่ปรากฏว่าตอนนี้เรื่องของการแสดงฉลากยาปฏิชีวนะของเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ยังพบว่าเนื้อหมูและไก่เกรดพรีเมียม6ตัวอย่างมีการแสดงข้อความฉลากที่สื่อว่าไม่ใช้เลยตลอดการเลี้ยงซึ่งอาจจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้มาดูเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ค่ะปัจจุบันมีกฎหมายอะไรบ้างที่มาควบคุมฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ไม่แปรรูปรวมถึงการโฆษณาณสถานที่ขายด้วยไปฟังจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรปรุณรุจนะธรรมรงค์จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะตัวผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์นะครับเราก็จะมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่243พ.ศ. 2544นะครับเรื่องผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการกำหนดฉลากนะครับผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ประเภทลูกชิ้นไส้กรอกแหนมหมูยอกุนเชียงนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีกระบวนการผลิตทำนองเดียวกันนะครับแล้วก็มีอีกประกาศฉบับหนึ่งนะครับก็คือมีการกำหนดฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่367พ.ศ. 2557เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุนะครับแต่ว่าประกาศฉบับนี้นะครับเขาก็ระบุไว้นะครับว่าจะไม่ใช้กับอาหารสดที่ไม่ผ่านกรรมวิธีใดๆหรืออาหารสดที่ผ่านกรรมวิธีการแกะชำแหละตัดแต่งหรือวิธีการอื่นใดเพื่อลดขนาดนะครับซึ่งอาจแช่เย็นหรือไม่แช่เย็นและบรรจุในภาชนะที่สามารถมองเห็นสภาพของอาหารสดนั้นได้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ไม่แปรรูปเนี่ยนะครับมันก็ยังขาดการควบคุมนะครับยังขาดความชัดเจนนะครับส่งผลให้ฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ไม่แปรรูปที่พบเห็นในท้องตลาดนั้นนะครับมันมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของขนาดตัวอักษรนะครับความชัดเจนนะครับในเรื่องของรูปแบบการแสดงข้อความนะครับการสื่อความหมายของข้อความนะครับซึ่งอาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดได้มันก็ทำให้เราเกิดความสงสัยอีกนะครับว่าบทบาทในเรื่องของการควบคุมมาตรการด้านฉลากนี้นะครับควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดนะครับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับหรือว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าจะเป็นของหน่วยงานอื่น
ประเด็นด้านการโฆษณานะครับซึ่งเราก็เป็นสิ่งที่ตรวจพบเหมือนกันนะครับเมื่อไปสำรวจร้านที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ไม่แปรรูปนั้นนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของพระราชบัญญัติอาหาร2522นะครับซึ่งเขาก็จะกำหนดให้การแสดงคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารนะครับต้องได้รับอนุญาตก่อนโฆษณานะครับพอเราพิจารณาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับเรื่องหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหารพ.ศ. 2564เขาก็จะมีการพูดถึงคำว่าสดธรรมชาติผลิตภัณฑ์อินทรีย์ออร์แกนิกอนามัยถูกสุขอนามัยสะอาดคุณภาพนะครับเข้าข่ายบัญชีหมายเลข3นะครับซึ่งบัญชีนี้ก็จะเป็นบัญชีที่ลักษณะการโฆษณาที่เข้าข่ายการแสดงคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารที่ต้องยื่นคำขออนุญาตโฆษณาอาหารทีนี้ก็จะมีปัญหาอยู่นะครับว่าถ้าหากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับถือว่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ไม่แปรรูปเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้พรบ.อาหารนะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขากำกับดูแลอยู่แล้วการกล่าวอ้างในลักษณะแบบนี้นะครับก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของสื่อโฆษณานะครับในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆทั้งในเรื่องของการขออนุญาตหรืออย่างน้อยนะครับก็ควรจะมีการตรวจสอบนะครับว่าสิ่งที่กล่าวอ้างนั้นนะครับเป็นความจริงหรือไม่นะครับนั่นคือเสียงของผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรปรุณรุจนะธรรมรงค์จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะในเมื่อผลการวิเคราะห์ฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่ที่สำรวจมายังเป็นแบบนี้ไปฟังข้อเสนอต่อหน่วยงานจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงนิยดาเกียรติยิ่งอังสุรีค่ะผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาหรือกพย.เราพบความหลากหลายของการนำเสนอทั้งฉลากที่อยู่บนผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ดิบเนี่ยนะไม่แปรรูปกับ2เนี่ยมีความหลากหลายของการโฆษณาซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ทั้งเรื่องของหน่วยงานที่ควบคุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจนนักเนี่ยก็ยังมีช่องว่างของการควบคุมซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ยังไม่ชัดเจนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่ที่นำมาสู่ข้อเสนอทางนโยบายว่าอันที่หนึ่งเนี่ยควรจะต้องกำหนดเจ้าภาพให้ชัดเจนนะว่าใครควรจะรับผิดชอบทีนี้ใครจะเป็นคนกำหนดเนี่ยคือเรื่องใหญ่ใช่ไหมก็คงถ้าถัดไปทางพวกเราซึ่งทำงานเรื่องนี้เองอาจจะต้องทำจดหมายหรือข้อเรียกร้องไปถึงหน่วยงานที่คิดว่าเกี่ยวข้องว่าจะมีหน่วยงานอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรจะเกี่ยวไหมกระทรวงสาธารณสุขจะเกี่ยวไหมสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจะเกี่ยวไหมหรือแม้แต่กระทรวงพาณิชย์ในเรื่องราคาเพราะว่าเขามีพรบว่าด้วยเรื่องราคาสินค้าและบริการอยู่แล้วก็เนื้อสัตว์นี่อาจจะเป็นเนื้อสัตว์ควบคุมหรือเปล่าเนี่ยจะต้องไปดูให้ชัดเจนนะคะข้อที่1ข้อที่2เนี่ยเนื่องจากคำหลากหลายแล้วก็มีการตีความที่ทำให้ผู้บริโภคสับสนได้เนี่ยก็น่าจะต้องมีการกำหนดการใช้คำในฉลากให้ชัดเจนขึ้นว่าคำใดอนุญาตหรือไม่อนุญาตไปนะคะซึ่งก็อีกเหมือนกันก็คงจะต้องไปโยงกับข้อหนึ่งว่าคงจะต้องมีใครสักคนตั้งเรื่องไปให้หน่วยงานที่ควรจะต้องรับผิดชอบหรือเราอาจจะเปิดเป็นเวทีสาธารณะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องด้วยในการเรียกร้องข้อที่3หน่วยงานที่มาตรวจสอบการกล่าวอ้างนั่นก็คือคล้ายๆออกสู่ตลาดแล้วแหละไปตามดูซะหน่อยสิว่าถ้าเคยอนุญาตไปแล้วมีการใช้ตามนั้นจริงหรือเปล่านะอันนี้กรณีข้อ3กรณีที่มีการอนุญาตแล้วนะทีนี้ถ้าอนุญาตเราคงต้องกลับไปข้อ1ข้อ2เหมือนเดิมสุดท้ายระบบฐานข้อมูลนี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผู้บริโภคมากว่าทำอย่างไรจะให้เกิดฐานข้อมูลการตรวจสอบฉลากหรือการที่ไม่ถูกต้องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยนะคะแล้วก็เสริมเข้ามาอีกการให้ความรู้กับผู้บริโภคเรื่องสำคัญนะคะว่าconsumer education เนี่ยมันเป็นสิทธิผู้บริโภคข้อหนึ่งที่รัฐจะต้องพึงมีในการให้ความรู้และให้ empower ของผู้บริโภคในการให้มีความเข้มแข็งในการให้เข้ามาตรวจสอบเฝ้าระวังแล้วก็ในการออกมาเรียกร้องประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องไปนะคะนั่นคือเสียงของอาจารย์นิยดานะคะท่านก็ทำงานรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการลดการตกค้างหรือลดการใช้ยาปฏิชีวนะทั้งคนและสัตว์เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเชื้อดื้อยาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคได้รับสารตกค้างเช่นยาปฏิชีวนะ
แล้วสุดท้ายกลายเป็นเชื้อดื้อยาเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันอีกเรื่องนึงค่ะเกี่ยวกับอาหารการกินเช่นกันฤดูร้อนต้องระวังนะคะว่าอาหารจะบูดเน่าเสียได้ง่ายเล่าประสบการณ์ตรงของดิฉันเลยเมื่อประมาณช่วงต้นเดือนมีนาคม2567นะคะในช่วงนั้นเนี่ยดิฉันเป็นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันชอบกินแกงเขียวหวานบางวันเนี่ยนะคะดิฉันก็ซื้อแกงเขียวหวานเพื่อนำกลับไปกินที่บ้านอย่างช่วงหน้าหนาวเนี่ยขนาดซื้อใส่ถุงมาช่วงกลางวันใช่ไหมแล้วก็เอามาวางไว้ที่โต๊ะปกติห้องทำงานสตูดิโอของพอดคาสต์เนี่ยแอร์เย็นฉ่ำตลอดเวลาก็ไม่บูดไม่เสียไม่เน่านะคุณผู้ฟังปรากฏว่าเนี่ยเดือนมีนาคมเนี่ยเอาแกงเขียวหวานที่ซื้อจากที่ทำงานเนี่ยไปแช่ตู้เย็นครั้งแรกนะเอาไปแช่ช่องธรรมดาชั้นใต้ๆปรากฏว่าจะเอาออกมาอุ่นกินเปรี้ยวค่ะแล้วก็มีฟองปุดๆๆอ่ะเสียก็ทิ้งไปทีนี้ก็เลยรู้แล้วว่าเออถ้าซื้อแกงกะทิเดี๋ยวกลับบ้านไปตอนเย็นเนี่ยเอาแกงกะทิรีบใส่ช่องฟรีซเลยฟรีซไว้ไม่ให้มันเสียปรากฏเสียเหมือนเดิมบูดเหมือนเดิมเอาแกงเขียวหวานแช่ช่องฟรีซไว้ประมาณสัก3วันเมื่อวานนี้จะออกมากินเอาอุ่นไมโครเวฟนะ3นาทีโอ้โหเหมือนเดิมเปรี้ยวมีฟองปุดๆๆสรุปแล้วก็คือไม่ว่าจะแช่ช่องธรรมดาหรือแช่ช่องฟรีซแกงเขียวหวานก็บูดเหมือนกันเพราะว่าแกงเขียวหวานมีกะทิอันนี้คือเล่าให้ฟังเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะลองสังเกตดูบ้างแล้วก็ระวังเพราะว่ามีข้อมูลนะคะจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีข้อมูลเมื่อ16มีนาคม2567ค่ะนายแพทย์ทวีชัยวิษณุโยธินผู้อำนวยการสำนักป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมานะคะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับโรคอาหารเป็นพิษใน4จังหวัดพื้นที่ภาคอีสานตั้งแต่7มกราคมถึง2มีนาคม2567ค่ะมีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษมากถึง 2,738 รายแต่ก็ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะที่สุรินทร์เนี่ยมีผู้ป่วยมากถึง 1,270 รายบุรีรัมย์มีผู้ป่วยมากถึง625รายนครราชสีมามีผู้ป่วย619รายชัยภูมิมีผู้ป่วย223รายส่วนใหญ่นะคะอยู่ในกลุ่มอายุก็คือทารกถึงวัยเด็ก4ปีค่ะรองลงมาก็คือกลุ่มเด็ก5ปีถึง9ปีและกลุ่ม10ปีถึง14ปีส่วนสถานการณ์โรคอหิวาตกโรคขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยในพื้นที่ภาพรวมของประเทศค่ะเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยตั้งแต่7มกราคมถึง8มีนาคม2567มีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ 21,214 รายเสียชีวิตแล้ว2รายพบกลุ่มอายุมากที่สุดก็คือเด็กทารกนี่แหละตั้งแต่แรกคลอดจนถึง4ปีเลยรองลงมาก็คือกลุ่มเด็ก 5-9 ปีและกลุ่มผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปเหตุผลก็เป็นเพราะว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ค่ะเสี่ยงที่จะมีอาการป่วยโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำได้โดยโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยเกิดจากการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรคอาการก็คือว่าจะมีการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องอาจจะมีถ่ายเหลวอาการจะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันนะคะหลังกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคนี้ส่วนโรคอหิวาตกโรคเกิดจากการกินอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนหรือพิษของเชื้อปะปนเช่นอาหารที่มีแมลงวันตอมอาหารทะเลอาหารสุกดิบๆทำให้ผู้ป่วยท้องเสียอุจจาระมีสีขาวเหมือนน้ำซาวข้าวอาเจียนส่งผลให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่อย่างรวดเร็วนำไปสู่ภาวะขาดน้ำและช็อกได้ซึ่งถ้าเกิดว่าไปโรงพยาบาลไม่ทันรักษาไม่ทันเนี่ยโรคอหิวาตกโรคก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะคะอันนี้เป็นคำเตือนของคุณหมอเลยค่ะว่าประชาชนจะต้องตรวจดูอาหารที่กินทุกครั้งว่าบูดเสียหรือไม่โดยเฉพาะอาหารที่ปรุงไว้ล่วงหน้าเป็นเวลานานและมีปริมาณมากๆเช่นกับข้าวที่วางขายในตลาดนัดข้าวกล่องที่เตรียมไว้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาต่างๆรวมทั้งอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนซึ่งถ้าหากบูดเสียมีเชื้อโรคปนเปื้อนรับประทานเข้าไปก็จะทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายอุจจาระเหลวเป็นน้ำหรือว่าเป็นมูกเลือดถ้าเป็นอาหารเป็นพิษเนี่ยรุ่นน้องดิฉันเป็นเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะบอกว่ามีอาการปวดหัวคอแห้งกระหายน้ำและอาจจะมีไข้สูงด้วยสำหรับผู้ที่สัมผัสกับอุจจาระหรือว่าอาเจียนที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคก็ติดเชื้อได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ป้องกันตัวเองนะคะก่อนกินอาหาร
ถ้าคุณไปสัมมนาในที่ต่างๆเขาจะมีข้าวกล่องซึ่งข้าวกล่องบางทีเนี่ยสัมมนา9โมงข้าวกล่องต้องมาส่งแล้วใช่ไหมหรือว่าพวกขนมปังน้ำผลไม้น้ำส้มต่างๆเนี่ยคือน้ำผลไม้ดิฉันไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากเขาจะแช่อยู่ในน้ำแข็งเย็นอยู่ควบคุมอุณหภูมิอยู่แต่ว่าพวกข้าวกล่องอันนี้น่าเป็นห่วงเพราะคนใกล้ตัวดิฉันเนี่ยบางทีไปงานแถลงข่าวแล้วเขาเลี้ยงข้าวสื่อมวลชนนะคะบางทีไม่กินในงานก็คือเก็บกลับมาบ้านดิฉันก็ต้องบอกว่าเอาอุ่นหรือยังดูหรือยังอุ่นก่อนกินนะเพราะว่าไม่แน่ว่าข้าวกล่องนั้นเขาผลิตมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีงานแถลงข่าวตอน10โมงอย่างเงี้ยข้าวกล่องหรืออาหารว่างต้องมาส่งก่อนงานก็คือ9โมงใช่ไหมแล้วก่อนที่ผู้ผลิตข้าวกล่องจำนวนมากๆเป็นร้อยๆกล่องเนี่ยเขาผลิตกี่โมงอะเพื่อให้ทันเสร็จมาส่ง9โมงเขาต้องตื่นแต่ตี4ไหมถ้าเขาเริ่มทำข้าวกล่องตี4เสร็จประมาณสัก8โมงเช้าวิ่งมาส่ง9โมงกี่ชั่วโมงตี4ใช่ไหมตี5 6โมง7โมง8โมง4ชั่วโมงรวมมาส่งอีกเป็น5ชั่วโมงแล้วจากที่คุยกับดร.แก้วนักพิษวิทยาเนี่ยท่านก็บอกว่าอุณหภูมิเมืองไทยเนี่ยแค่วางอาหารสดๆไว้ในอุณหภูมิห้องแบบไม่แช่เย็นนะ2ชั่วโมงเชื้อแบคทีเรียก็ลงไปในอาหารละแบคทีเรียก็เจริญเติบโตได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็อยากจะวอนไปถึงผู้ที่รับทำข้าวกล่องผลิตอาหารส่งตามงานต่างๆด้วยว่าก็ขอให้แช่อาหารที่คุณปรุงแล้วก่อนไปนำส่งเนี่ยให้อยู่ในตู้เย็นหรือที่อากาศไม่ร้อนนะคะเพราะตอนเนี้ยอากาศเมืองไทยร้อนมาก38 39 40องศาอาหารบูดเน่าเสียง่ายแล้วก็ควรจะเลือกกินอาหารที่ไม่ใช่เมนูกะทิด้วยนะถ้าเป็นข้าวกล่องหรือไม่ใช่ปรุงสดๆนะร้านค้าข้าวแกงเนี่ยก็ต้องคอยอุ่นอยู่เสมออันนี้เป็นห่วงจริงๆเพราะว่าวันก่อนรุ่นน้องเล่าให้ฟังบอกว่าไปกินข้าวแกงที่ร้านสุกี้แห่งหนึ่งตอนนี้มันมีธุรกิจสุกี้บางแห่งที่เขาพยายามที่จะลดขยะจากอาหารก็คือเขาอาจจะมีของสดผักสดเนื้อสดที่เหลือจากการขายสุกี้เมื่อคืนเขาก็ไม่อยากทิ้งไปเปล่าๆเขาก็เลยเอามาทำข้าวแกงขายในวันถัดมานี่แหละก็ไม่รู้ว่าตอนที่เขาเก็บในช่วงกลางคืนก่อนจะมาปรุงอาหารเป็นข้าวแกงเนี่ยเขาควบคุมความเย็นมันเย็นพอไหมหรือของสดเหล่านั้นมันเสียหรือเปล่าแนวคิดนี้ก็ดีนะก็คือไม่อยากจะทิ้งของสดเพราะเสียดายแต่การจะเอาของสดเช่นผักสดเนื้อสดไปให้บริการบุฟเฟ่ซุกี้อีกมันก็อาจจะเสื่อมคุณภาพมันก็ไม่สดเหมือนเดิมก็เลยเอามาปรุงเป็นข้าวแกงขายแทนของก็ไม่เสียไม่ขาดทุนด้วยแต่รุ่นน้องดิฉันค่ะไปกินกับเพื่อนประมาณ 7-8 คนเพื่อนไม่มีใครท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษเลยคือเขาต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะเพราะอาหารเป็นพิษคุณหมอวินิจฉัยละสอบถามเพื่อนๆที่ไปกินด้วยกัน 7-8 คนเนี่ยไม่มีใครท้องเสียแต่ว่าจะมีเมนูนึงที่เพื่อนไม่ได้กินแต่เขากินอยู่เมนูนึงที่เพื่อนเขาไม่ได้กินแต่เขากินนะก็สรุปแล้วเขาสงสัยว่านี่แหละก็อาจจะเป็นแกงที่เขากินอยู่คนเดียวแต่เพื่อนไม่ได้กินนี่แหละที่มีเชื้อทำให้เขาเป็นโรคอาหารเป็นพิษท้องเสียต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะก็เลยอยากจะนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังแล้วก็จะได้ระมัดระวังกันเกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารในช่วงหน้าร้อนนะคะซึ่งอาหารบุฟเฟ่มีคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะว่าไม่ควรเตรียมข้ามมื้อซึ่งถ้าหากปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงจะต้องนำมาอุ่นร้อนให้ทั่วถึงก่อนกินแต่คือร้านอาหารที่เปิดห้องแอร์เนี่ยก็ค่อยไว้ใจได้หน่อยร้านข้าวแกงที่ไม่เปิดแอร์เนี่ยโอ้โหขนาดเปิดพัดลมแล้วยังอากาศร้อนเผาเนี่ยบางครั้งผู้ผลิตอาหารผู้ทำอาหารก็ต้องอุ่นอยู่เป็นประจำเนาะซึ่งถ้าหากป่วยเป็นโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยท้องเสียจนแบบไม่มีแรงแขนขาอ่อนแรงไม่ใช่ไปนั่งเก้าอี้ผอ.นะแขนขาหรือว่าไม่มีแรงจะเดินเนี่ยเขาบอกว่าบรรเทาเบื้องต้นด้วยการละลายเกลือแร่ ORS จิบบ่อยๆป้องกันร่างกายขาดน้ำถ้าหากอาการยังไม่ดีขึ้นให้รีบไปหาหมอรีบเลยนะคะอาการท้องเสียบางคนเนี่ยคือมันถ่ายหลายครั้งอะถ่ายเหลวหลายครั้งมันก็เสียน้ำไปเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันเอาละค่ะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อเป็นประจำเลยนะคะดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยา
วันนี้เรื่องของกล้วยปิ้งค่ะกล้วยปิ้งทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจริงหรือไปฟังค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพย์ไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับอาหารที่คนไทยอาจจะรู้จักดีกันอย่างหนึ่งนั่นก็คือกล้วยปิ้งค่ะกล้วยปิ้งเนี่ยเขามักจะเอากล้วยสุกหามๆไปปิ้งให้มันหอมกลิ่นปิ้งทุบแบนๆแล้วก็ทำน้ำกะทิผสมน้ำตาลราดลงไปยิ่งเพิ่มความหอมยิ่งเพิ่มความหวานไปอีกกล้วยเวลาสุกมันก็มีรสชาติที่หวานอยู่แล้วใช่ไหมคะมันมีข้อมูลหนึ่งที่เผยแพร่กันผ่าน Facebook ค่ะบอกว่าการกินกล้วยปิ้งเนี่ยต้องระวังนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดพุ่งสูงขึ้นข้อมูลนี้เนี่ยมันจริงเท็จอย่างไรมีงานวิจัยอะไรบ้างมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อะไรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจะได้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปหรือว่าจะได้ระมัดระวังกันด้วยนะคะอาจารย์แก้วคะกล้วยปิ้งเนี่ยค่ะมันมีข้อมูลที่เขาแชร์กันบอกว่ากล้วยปิ้งอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลพุ่งสูงขึ้นอาจจะสร้างความไม่สบายใจหรือไม่กล้ากินมันมีข้อมูลวิทยาศาสตร์อะไรบ้างคะเวลาปิ้งเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาเมลาดเรีแอคชั่นทำให้ได้สีน้ำตาลคล้ายๆกับทอน้ำเชื่อมราดไปเลยคือการที่ไปราดน้ำกะทินี่หมายความว่าเขาใช้กล้วยหาบซึ่งจะมีระดับความหวานไม่สูงเพียงแต่ว่ากล้วยหามเนี่ยเวลาปิ้งออกมาได้สีน้ำตาลแล้วเนี่ยมันหอมมันก็หอมเจ้าสารที่เราเรียกว่าเมลาดเรีแอคชั่นโปรดักต์เนี่ยแหละใน Facebook อันนึงเนี่ยเขาก็อธิบายว่าเขาเนี่ยกินปลาท้องโกตอนเช้าแล้วเขาก็วัดระดับน้ำตาลลักษณะการวัดของเขาเนี่ยน่าสนใจมากเป็นลักษณะเหมือนกับการใช้อุปกรณ์การแพทย์หรือวิทยาศาสตร์วัดเลยคือวัดได้หลายนาทีพอน้ำตาลที่เขากินปลาท้องโกเนี่ยมันลดลงไปแล้วเนี่ยพอตอนกลางวันเนี่ยเขาก็กินกล้วยปิ้ง3ผลปรากฏว่าระดับน้ำตาลเขาเนี่ยก็ขึ้นเป็นพีคให้เราเห็นเลยว่าขึ้นปื้ดขึ้นไปแล้วก็ทิ้งระยะหนึ่งมันก็ค่อยลดลงค่ะอาจารย์คนที่เขาเผยแพร่ข้อมูลว่ากินกล้วยปิ้งแล้วระดับน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเครื่องมือที่เขาใช้ติดวัดระดับน้ำตาลเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนคะนี่แหละคือประเด็นที่น่าสนใจคือว่าผมก็ไม่ทราบดูเห็นกราฟเป็นรูปนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยคือปกติเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์อันนึงวัดระดับน้ำตาลซึ่งวัดตรงเวลาไหนก็ได้เวลานั้นนะมันจะเป็นที่เจาะเลือดออกมาใช่ไหมฮะแล้วก็เอามาเข้าระบบนิดเดียวเครื่องมือนั้นเขาเรียกว่าCGM เป็นภาษาอังกฤษก็คือคำว่า Continuous Glucose Monitoring แปลง่ายๆคือการวัดระดับน้ำตาลอย่างต่อเนื่องมันเป็นแผ่นแปะตัวตรงกลางของแผ่นแปะเนี่ยจะมีเป็นเงี้ยงโลหะเล็กๆพอเราแปะเข้าไปในเงี้ยงนึงมันก็จะทิ่มเข้าไปในใต้ผิวหนังเราซึ่งเข้าไปอยู่ระหว่างเซลล์ของกล้ามเนื้อค่ะไม่ได้เข้าไปในเส้นเลือดนะไปอยู่ระหว่างเซลล์ของกล้ามเนื้อบริเวณนั้นก็จะมีน้ำตาลกลูโคสที่เรากินเข้าไปเนี่ยหรือว่าเราได้มาจากอาหารเนี่ยน้ำตาลเนี่ยเข้าไปในเลือดก่อนแล้วก็จะส่งไปตามเส้นเลือดปล่อยไปตามกล้ามเนื้อเราพอไปถึงจุดหนึ่งก็จะปล่อยน้ำตาลเนี่ยเข้าไปอยู่ระหว่างเซลล์เพราะฉะนั้นเจ้าแผ่นแปะเนี่ยมันจะมีเขาเรียกเซ็นเซอร์เนี่ยวัดน้ำตาลตรงนั้นไม่ใช่น้ำตาลในเลือดนะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ชนิดเนี่ยเขาจะต้องมีการเอามาสอบเทียบหรือสอบทานนะกับเครื่องที่เราเรียกว่า blood glucose monitoring ซึ่งเจ้า bloodกลูโคสมอนิเตอริงเนี่ยมันเจาะเลือดเลยมันรู้เลยว่าน้ำตาลในเลือดเป็นเท่าไหร่ต้องมีการเรียกว่าแคลิเบทคือปรับให้มันอยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ค่ะก็แสดงว่าคนที่เขาเผยแพร่ข้อมูลว่ากินกล้วยปิ้งแล้วทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเขาใช้อุปกรณ์การวัดที่แค่บอกเบื้องต้นที่แปะเข้าไปตรงผิวหนังแต่ว่าไม่ได้เจาะเข้าไปในเส้นเลือดโดยเอาเลือดมาตรวจวัดระดับน้ำตาลเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือก็อาจจะไม่เท่ากับเครื่องมือที่หมอเจาะเลือดเรามาแล้วก็เอาไปวัดใช่ไหมอาจารย์อันนี้มันน่าเชื่อถือนะมันเป็นเครื่องมือที่หมอต่างประเทศเนี่ยหรือบ้านเราก็มีนะเขาก็แนะนำให้คนไข้เนี่ยติดอันนี้เลยเพราะว่ามันจะสามารถวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้ตลอดเวลาอยู่ได้ประมาณเป็นสัปดาห์เลยนะตามคลิปเนี่ยค่ะเขาวัดระดับน้ำตาลหลังกินกล้วยปิ้งได้สูงเท่าไหร่เขาถึงบอกว่าควรจะระวังแล้วก็มันมีสมมติฐานอะไรที่จะบอกผู้บริโภคได้บ้างว่าจะต้องระวังแล้วนะค่ะคือตัวเลขเนี่ยมันประมาณ200ขึ้นไปนะประมาณ205มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรซึ่งถือว่าสูงแล้วสูงแบบคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยควรจะกลัวเครื่อง CGM เนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปที่แอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือก็ถึงได้กราฟนี้ออกมาคือกราฟเนี่ยอยู่ในมือถือผมก็เป็นความรู้ใหม่คือเขาใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยหน่อยซึ่งมันดีผมว่ามันเป็นของดีนะเพียงแต่ว่ามันแพง
สิ่งหนึ่งที่เขาพูดในเว็บของเขาในเฟซบุ๊กเนี่ยเขาบอกว่าการที่เอากล้วยแล้วมาปิ้งเนี่ยได้ความร้อนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลซึ่งตอนแรกก็เป็นซูโครสแล้วอาจจะเปลี่ยนไปเป็นกลูโคสได้ในร่างกายเราซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่คนที่เรียนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาขาเคมีชีวเคมีอะไรเนี่ยนะเราจะต้องเรียนการทำอินเวอร์ตชูการ์คำว่าอินเวอร์ตชูการ์คือว่าการเอาน้ำตาลทรายเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ต้มเพื่อทำเป็นน้ำเชื่อมแต่ระหว่างที่ทำเนี่ยเราจะมีการเทียบระหว่างถ้วยหนึ่งใส่กรดลงไปเช่นอาจจะเป็นกรดน้ำส้มหรือเป็นกรดมะนาวก็ได้หรือบีบมะนาวลงไปก็ได้กับอีกถ้วยหนึ่งซึ่งไม่ใส่อะไรก็ต้มเป็นธรรมดาเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำตาลที่เป็นอินเวอร์ตชูการ์เนี่ยมันจะหวานกว่าแล้วอันนี้เป็นเทคนิคที่แม่ค้าขายขนมน้ำเชื่อมเนี่ยเขาใช้อยู่ตลอดเวลาเวลาเขาทานน้ำเชื่อมเนี่ยเขาจะเทน้ำส้มลงไปหน่อยนึงแต่ว่าถ้าเทน้ำส้มไปมันก็ไม่หอมใช่ไหมก็เป็นกลิ่นน้ำส้มแต่ถ้าบีบมะนาวลงไปเนี่ยมันจะหอมการบีบมะนาวหรือเติมกรดลงไปในน้ำตาลที่ใช้ทำน้ำเชื่อมมันจะทำให้น้ำเชื่อมหวานยิ่งขึ้นด้วยปฏิกิริยาทางเคมีใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเพราะเขาบอกว่าความร้อนจากการปิ้งกล้วยเนี่ยมันทำให้เกิดปฏิกิริยาในลักษณะแบบนี้ทำให้มีน้ำตาลออกมาเยอะกว่าปกติสูงขึ้นเนี่ยผมก็เลยงงว่าเอ๊ะมันจะจริงหรือเพราะว่าหาข้อมูลไม่ได้เลยว่ามีใครเคยวัดค่าความเป็นกรดด่างของกล้วยที่กล้วยปิ้งนั่นสิคะอาจารย์เพราะว่าลองนึกถึงรสชาติเรากินกล้วยสุกๆหามๆเลยนะมันจะหวานหวานแต่เท่าที่ดิฉันเคยกินกล้วยปิ้งมาเนี่ยถ้ากินแบบไม่ราดกะทินะคะมันไม่ได้หวานขนาดกล้วยสุกงอมนะอาจารย์มันก็หวานในระดับหนึ่งนะคือบังเอิญผมเป็นคนชอบเอากล้วยที่ออกงอมเนี่ยมาทับให้แบนๆแล้วก็ไปใส่เตากริ้งเพื่อปิ้งนะคือทำอย่างเงี้ยมันทำให้เราเก็บกล้วยไปกินได้หมดเราไม่ต้องทิ้งไงแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันอร่อยดีแล้วเรากินกล้วยเนี่ยได้สารที่ดีนะได้ใยอาหารที่มีประโยชน์มากทำให้ถ่ายอุจจาระง่ายขึ้นค่ะอาจารย์แล้วมันมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับกล้วยที่เอามาปิ้งไหมว่าจะทำให้ระดับน้ำตาลในกล้วยที่ปิ้งแล้วเนี่ยมันสูงขึ้นกว่าที่ยังไม่ได้ปิ้งอะคะอาจารย์ความที่อยากรู้ว่ามีงานวิจัยไหมเกี่ยวกับกล้วยที่สุกกับกล้วยปิ้งเนี่ยนะผมก็ไปค้นหาข้อมูลก็ไปเจอว่ามีอาจารย์ที่มหิดลเนี่ยที่ทำงานเก่าผมเนี่ยเขาเคยตีพิมพ์ผลงานเรื่องนึงชื่อผลเนื่องจากขั้นตอนการสุกและวิธีการปรุงกล้วยต่อน้ำตาลกลูโคสแป้งต้านทานการย่อยและดัชนีน้ำตาลโดยประมาณของกล้วยน้ำว้าตีพิมพ์ในวารสาร Malaysian Journal of Nutrition ปี2018เขาพิจารณาถึงระดับของค่าดัชนีน้ำตาลที่เราเรียกว่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ของกล้วยน้ำว้าที่ยังไม่สุกว่ามีน้ำตาลทั้งหมดน้อยกว่าเมื่อสุกกล้วยเนี่ยถ้ามันหามๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยหวานใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์เนี่ยก็จะต่ำเวลาเรากินเนี่ยเขาจะแนะนำว่าคนที่เป็นเบาหวานให้กินกล้วยหามๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอสุกแล้วเนี่ยค่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ของกล้วยจะขึ้นไปเป็นปานกลางไม่ค่อยดีกับคนที่เป็นเบาหวานและถ้าเป็นกล้วยงอมๆเนี่ยมันจะหวานมากเนี่ยอันนั้นไกลซีมิกอินเด็กซ์หรือค่า GI เนี่ยคนเบาหวานไม่ควรจะกินค่ะวิธีวิจัยของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในกล้วยค่ะแบ่งเป็น2เรื่องนะเรื่องแรกเนี่ยเป็นการต้มกล้วยกับเรื่องที่2เนี่ยเป็นการปิ้งกล้วยต้มเนี่ยเขาก็เอากล้วยเนี่ยเดวีเดียวกันเนี่ยแล้วก็ไปต้มในน้ำเดือด100องศา30นาทีปรากฏว่าพอให้คนกินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็วัดค่าดัชนีน้ำตาลหรือไกลซีมิกอินเด็กซ์ของคนเป็นอาสาสมัครเนี่ยเขาพบว่าการต้มเนี่ยมันทำให้ค่าดัชนีน้ำตาลในเลือดเนี่ยลดลงได้เหตุผลง่ายๆเลยน้ำตาลที่อยู่ในกล้วยมันซึมออกไปอยู่กับน้ำค่ะปกติเวลาเราต้มอะไรก็ตามเนี่ยของที่สำคัญบางอย่างเนี่ยมันจะไหลไปกับน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าการกินอะไรก็ตามที่เป็นการต้มเนี่ยบางครั้งเนี่ยน้ำที่ต้มเนี่ยถ้าเอามากินใหม่ได้มันก็ดีเพราะสารมีประโยชน์อาจจะอยู่ในนั้นค่ะพอดีพอปิ้งเนี่ยที่100ถึง110องศาเซลเซียสนาน40นาทีปิ้งจนเนื้อกล้วยเป็นสีน้ำตาลทองแล้วผลของการปิ้งกล้วยนี่ทำให้น้ำตาลเป็นยังไงคะอาจารย์ให้คนกินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาวัดปริมาณน้ำตาลกลูโคสในเลือดปรากฏว่าปิ้งหรือไม่ปิ้งค่าดัชนีน้ำตาลในเลือดก็ไม่เปลี่ยนทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าปิ้งแล้วเนี่ยค่าดัชนีน้ำตาลมันน่าจะลดด้วยเพราะว่าปิ้งแล้วมันมีการเกิดเป็นกลูโคสขึ้นมาเพิ่มเนี่ยนะกลูโคสมันจะไปทำปฏิกิริยาที่เราเรียกเมลาร์ทำให้เกิดสีน้ำตาลซึ่งเราจะเห็นสีน้ำตาลบนกล้วยปิ้งใช่ไหมค่ะซึ่งจะทำให้กลูโคสจริงๆเนี่ยลดลงไปเพราะมันไปกลายเป็นเมลาร์เรชั่นโปรดักต์เป็นสารพวกนี้แล้วเป็นสารที่
ทำให้กล้วยเนี่ยหอมน่ากินค่ะเพราะนั้นสรุปแล้วเนี่ยย้อนกลับไปที่ Facebook ที่เขาพูดถึงว่ากล้วยปิ้งเนี่ยทำให้ค่าดัชนีน้ำตาลเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะมันจะต้องเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่เพิ่มขึ้นเพราะความร้อนหรอกเหตุผลก็คือว่าอย่างนี้คือตอนที่เขาเอากราฟมาให้ดูเนี่ยมันเป็นการกินเฉพาะกล้วยปิ้งของเขาถ้าเขาจะทำให้เป็นงานวิจัยจริงๆที่มีผลที่น่าเชื่อถือเนี่ยนะคนที่เผยแพร่เนี่ยควรจะเอากล้วยมาหวีหนึ่งแล้วก็กินกล้วยที่ยังไม่ปิ้ง3ลูกแล้วก็วัดค่าน้ำตาลในเลือดแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็เอากล้วยที่อยู่ในหวีเดียวกันเนี่ยไปปิ้งซะแล้วก็รอจนค่าดัชนีน้ำตาลในเลือดได้ต่ำลงก็ค่อยกินกล้วยในหวีเก่าเนี่ยที่ไปปิ้งแล้วเนี่ยแล้วดูซิว่ามันจะขึ้นไปตักจากเดิมไหมถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยผลเป็นยังไงมันก็จะบอกชัดได้ว่าปิ้งหรือไม่ปิ้งต่างกันหรือเปล่าการปิ้งกล้วยน้ำตาลในกล้วยก็ไม่สูงขึ้นสิคะอาจารย์ไม่สูงขึ้นนะไม่น่าจะสูงขึ้นแต่ว่ากินกล้วยแล้วน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นไหมสูงธรรมชาติมันเป็นธรรมชาตินะเพราะยังไงถ้าเราบอกว่าเรากินกล้วยหรือปิ้งหรือไม่ปิ้งก็ตามเนี่ยเทียบกับไม่กินเนี่ยมันเห็นอยู่เลยว่าถ้ากินอะไรเข้าไปมันก็ต้องขึ้นนั่นแหละใช่นะเวลาเราเห็นผลที่เขาเอามาเสนอกันแบบใน TikTok ใน YouTube ต้องตั้งสติให้ดีว่าเวลาเขาบอกว่าอะไรสูงขึ้นหรือลดลงเนี่ยเขาเทียบกับอะไรถ้าเขาไม่ได้เทียบกับอะไรที่มันคล้ายกันเนี่ยนะหรือว่าคือปกติเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาเขาจะเทียบบอกว่าอะไรสูงหรือต่ำเนี่ยเขาจะมีของ2 อย่างที่เหมือนกันแล้วอย่างหนึ่งโดนทรีทเมนต์หรือจัดการมันกับอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ทำอะไรเลยแล้วค่อยจัดการดูว่าผลที่ได้ออกมาต่างกันไหมถ้าต่างกันก็บอกว่าต่างแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเอาอย่างเดียวอย่างปิ้งกินเข้าไปแล้วบอกน้ำตาลในเลือดขึ้นมันก็ขึ้นอยู่แล้วเพราะถ้าไม่กินก็ไม่ขึ้นถ้ากินก็ขึ้นนั่นแหละใช่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ได้ข้อคิดว่าถ้าเราต้องการจะพิสูจน์อะไรที่เราสงสัยอย่างเช่นการกินกล้วยปิ้งเนี่ยก็ควรจะต้องทำให้มันชัดเจนเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะอาจารย์จะมีข้อคิดก่อนการกินกล้วยปิ้งยังไงบ้างกล้วยเป็นของดีค่ะใครกินแล้วกินต่อไปถ้ากังวลเรื่องเบาหวานหรือว่าเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็กินกล้วยห่ามกล้วยห่ามจริงๆมันก็ไม่หอมไม่อร่อยเอาไปปิ้งมันก็หอมขึ้นทำให้กินง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นเบาหวานหรือเสี่ยงเนี่ยก็อย่าไปกินกล้วยที่มันสุกแล้วเข้าไปปิ้งหรือปิ้งแล้วราดน้ำเชื่อมก็อย่ากินเพราะมันหวานอยู่แล้วคืออะไรก็ตามที่หวานเนี่ยยังไงคนที่เป็นเบาหวานก็ต้องเลี่ยงหรือลดบางทีกินคำเดียวก็ได้คือกินให้หายอยากช่วงคิดก่อนเชื่อได้ข้อมูลแล้วนะคะข้อแนะนำการกินก็อย่างที่ดร.แก้วบอกอะค่ะว่ากินได้ค่ะกล้วยปิ้งถ้าจะราดน้ำกะทิก็ราดได้แต่ว่ากินแค่ให้หายอยากอาจจะคำสองคำคือคนเราบางทีมันอยากกินอาหารของชอบของโปรดมันก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะจะให้หยุดแบบไม่กินเลยเนี่ยบางทีก็ทำใจไม่ได้เหมือนดิฉันเนี่ยต้องกินกาแฟเป็นกาแฟเย็นกาแฟแบบเอาผงกาแฟชงกับน้ำเปล่าๆก็ไม่ได้นะมันไม่อร่อยต้องเป็นกาแฟเย็นที่ใส่ฟองนมมันก็ต้องดื่มอะค่ะแต่ก็จำกัดปริมาณว่าไม่เกินวันละแก้วแล้วต้องลดของหวานอย่างอื่นซึ่งดิฉันไม่ได้ป่วยเป็นเบาหวานนะระดับน้ำตาลในเลือดของดิฉันยังไม่ถึง100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็ยังสบายใจได้หน่อยใช่ไหมแต่ก็ต้องระวังเอาละค่ะมาทิ้งท้ายกับข่าวนี้นะคะเรื่องของการจับบัญชีม้าที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งข้อความสั้นหรือ SMS ไปทางมือถือของเหยื่อแล้วก็หลอกเหยื่อให้กดลิงก์ที่ส่งไปบอกว่าจะได้รับเงินคืนการประกันไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ผู้เสียหายก็หลงเชื่อกดลิงก์เข้าไปสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนปรากฏเงินในบัญชีธนาคารออนไลน์สูญหายค่ะตำรวจไซเบอร์นะคะลุยจับบัญชีม้าขบวนการที่แอบอ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดูดเงินจากแอปธนาคารในมือถือสูญเงินนับล้านนะคะเรื่องนี้มีผู้เสียหายแจ้งความเกิดขึ้นเมื่อวันที่9มิถุนายน2566แล้วค่ะบอกว่าได้รับ SMS ว่าคืนเงินประกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ยืนยันการลงทะเบียนเงื่อนไขการขอคืนเงินประกันพร้อมกับแนบลิงก์เพื่อสอบถามเพิ่มเติมซึ่งเป็นลิงก์สำหรับเพิ่มเพื่อนใน LINE ผู้เสียหายกดเพิ่มเพื่อนได้พูดคุยกับคนร้ายแล้วก็คนร้ายส่งลิงก์ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปลอม
พื่อดำเนินการขอคืนเงินแล้วหลังจากนั้นค่ะคนร้ายเนี่ยได้โทรไลน์ชวนพูดคุยระหว่างทำการติดตั้งแอปปลอมแล้วก็หลอกให้เหยื่อสแกนใบหน้าพร้อมกับแจ้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนกรอกข้อมูลรหัสผ่านของธนาคารหลังจากนั้นค่ะแอปพลิเคชันที่ติดตั้งดังกล่าวเนี่ยก็ได้แสดงหน้าจอรูปวงกลมหมุนเมื่อเข้าไปตรวจสอบแอปพลิเคชันธนาคารปรากฏว่าเงินในบัญชีของผู้เสียหายเนี่ยถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารชื่อนายพานุพงศ์ขอสงวนนามสกุลถึง2ครั้งครั้งแรกเนี่ย 173,000 บาทครั้งที่2 963,237 บาท 62 สตางค์รวมเป็นเงินที่ผู้เสียหายถูกดูดไปเนี่ย 1,136,237 บาท 62 สตางค์ผู้เสียหายเชื่อว่าถูกหลอกลวงแน่นอนเข้าไปแจ้งความค่ะตำรวจไซเบอร์หรือตำรวจสอทเนี่ยสืบสวนนะคะพบว่าบัญชีนายพานุพงศ์เนี่ยทำรายการโอนต่อไปยังบัญชีของนายเจษดา4ครั้งก็คือจำนวนเงินของผู้เสียหายล้านกว่าบาทนี่แหละบัญชีนายพานุพงศ์โอนต่อไปยังบัญชีนายเจษดา4ครั้งจากนั้นก็ทำรายการโอนต่อไปยังบัญชีธนาคารชื่อนางจิรภาอีก4ครั้งคือโอนต่อเป็นทอดๆ4ครั้ง4ครั้งจากการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนลิงก์ที่คนร้ายส่งให้ผู้เสียหายพบข้อมูลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตำรวจไซเบอร์กองกำกับการ1บก.สอท.3ค่ะรวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดชุมแพออกหมายจับนายพานุพงษ์และนายเจษดาขอสงวนนามสกุลนะคะต่อมาตำรวจไซเบอร์ก็คือพันตำรวจเอกอภิรักษ์จำปาศรีสืบทราบว่านายเจษดาเนี่ยเดินทางไปที่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมที่อำเภอเมืองนครปฐมก็เลยประสานตำรวจที่นครปฐมติดตามจับกุมตัวได้แล้วก็จะได้เร่งติดตามจับกุมตัวนายพานุพงศ์ที่เป็นเครือข่ายเดียวกันต่อไปคือกลุ่มคนร้ายเนี่ยพันตำรวจเอกอภิรักษ์บอกว่าแผนของคนร้ายเนี่ยก็คือ1กลุ่มคนร้ายจะใช้อุบายหลอกลวงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอันเนี้ยเตือนแล้วเตือนอีกนะคะว่าอย่าไปหลงเชื่อคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยตายเพราะว่าโลภตายเพราะว่าอยากได้เงินคืนทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่ได้หรือไม่รู้ว่ามันจะไม่ได้ก็เลยหลงเป็นเหยื่อกดลิงก์ไปสแกนใบหน้าไปบอกรหัสผ่านธนาคารอย่างเงี้ยรหัสผ่านธนาคารเป็นอะไรที่ไม่ควรจะบอกให้ใครรู้แม้จะเป็นแฟนแม้จะเป็นพ่อแม่แต่พ่อแม่บางคนคือกด ATM ไม่เป็นก็บอกรหัสผ่าน ATM ให้ลูกรู้ลูกก็ต้องเก็บความลับให้พ่อแม่คือส่วนมากอ่ะเขารู้จุดอ่อนของมนุษย์ไงว่าต้องการอะไรก็ได้ที่เป็นผลประโยชน์เช่นได้รับเงินคืนนะแต่ติดต่อเรามาคุณได้รับของขวัญนะทั้งที่โอ้ยเราไม่ได้ไปทำคุณประโยชน์อะไรเมื่อก่อนที่มีไปรษณียบัตรหรือจดหมายแจ้งจากบริษัทนั้นบริษัทนี้ว่าคุณจะได้รับเครื่องครัวคุณจะได้รับของรางวัลผลิตภัณฑ์นี้แต่คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้ติดต่อเรามาโดยโทรศัพท์นี้เมื่อก่อนใช้โทรศัพท์มันก็ยังติดต่อยากไงกว่าจะโทรไปกว่าจะโอนเงินกว่าจะเดินไปสาขาธนาคารโอนเงินเนี่ยมันก็ยากไงใช่ไหมแต่ตอนนี้ธนาคารมันอยู่ในมือถือไงมันก็ง่ายแถมยังมีการคิดค้นแอปพลิเคชันควบคุมโทรศัพท์มือถือด้วยเนี่ยโอ้โหเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยถ้าหลงเชื่อมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นสะกดจิตตัวเองค่ะอย่าโลภอย่าโลภอย่าโลภคิดไตร่ตรองว่าไม่มีใครให้อะไรเราฟรีๆยิ่งโดยเฉพาะคืนเงินการไฟฟ้าเนี่ยไม่มีหรอกคุณยกเว้นว่าการไฟฟ้าคิดเงินเราผิดส่งใบแจ้งหนี้ถึงบ้านเราแบบผิดถ้าจะไปขอคืนนะให้ไปที่สำนักงานของการไฟฟ้าใกล้บ้านอย่าติดต่อทางออนไลน์เพราะว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐเจ้าหน้าที่ธนาคารตำรวจการไฟฟ้าไม่มีเวลามากพอที่จะโทรไลน์กับประชาชนถ้าประชาชนต้องการเงินคืนให้เดินเข้าไปที่สำนักงานที่คุณจะไปติดต่อเองยอมเสียสละเวลายอมเสียค่ารถนิดนึงไม่มีใครให้อะไรเราฟรีๆเจ้าหน้าที่ของภาครัฐตำรวจต่างๆไม่มีเวลาโทรหาประชาชนคนที่โทรหาคนที่มีเวลาโทรยังไม่เช้าเลย7โมงเช้าโทรมาแล้วบอกว่าคุณได้รับเงินคืนอะไรอย่างเงี้ยคือมิจฉาชีพเขาทำงานอยู่เอาล่ะค่ะนี่คือช่วงเวลาของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้นะคะ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังถ้าเห็นว่ารายการนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อกันได้แชร์ลิงก์ของไทย PBS Podcast หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของจริงเลยแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ไม่มีภัยไซเบอร์อะไรแน่นอนเอาไว้กดรับฟังรายการดีๆจากไทย PBS Podcast นะคะหรือถ้าสะดวกก็ติดตามรับฟังรายการภูมิคุ้มกันผ่านสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้หลายๆสถานีวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube ThaiPBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน ThaiPBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTubeThaiPBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น